前不久，泰国纳空帕农府举办了盛大的传统文化保护宣传活动，在布施祭典大典上，曾主演了电视剧《三面那迦》的女星吊一袭白衣现身为那迦大神献舞，专业的舞技和仙气飘飞的造型广受好评。此外，人气火爆的吊此前还在柬埔寨举办了个人粉丝见面会，人气丝毫不输性感女神 OM， 因此也有许多网友将两人拿来做比较。不过吊本人对这件事看得很是淡然，他虽不愿意被拿来做比较，但也表示在娱乐圈难免会碰到这样的事。他强调说，只要努力把自己工作做到最好就可以了。คนละคนเนาะเราไม่อยากเปรียบเทียบเลยอย่างเงี้ยคือมันก็เปรียบเทียบได้แต่ว่าเพื่ออะไรอะในฟ้าก็เราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ณจุดนี้เราก็มีหน้าที่ของเราที่จะทำให้ดีที่สุดก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอะที่แบบคนจะอดเปรียบเทียบไม่ได้คืออย่างตัวเราก็ยังมีคิดแบบเนาะเปรียบเทียบนั่นนี่นู่นกับตัวเรากับคนอื่นยังไม่ได้เลยเราก็ห้ามใครเปรียบเทียบใครไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องปกติก็แค่เขาออกมาพูดกันในโซเชียลแค่นั้นเอง